กลางดึกวันที่27ผมยังอยู่บนเวทีอยู่เลยญาติญาติเจ้าสาวเห็นข่าวก็ตกใจโทรมาว่าเอ๊ะเจ้าบ่าวจะได้มาหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่กันแบบนี้มาตลอดแล้วก็ผมแต่งงาน29เมษายน50เนี่ยก็เข้าเรือนจำครั้งแรก26กรกฎาคมก็ไม่กี่เดือนแล้วช่วงไม่กี่เดือนนั้นเนี่ยก็มีการชุมนุมทุกวันก็เจอกันหลังเวทีก็เป็นชีวิตแบบนั้นตลอดนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าให้ดูชีวิตของคุณณัฐวุฒิเนี่ยดูจากชื่อลูกก็จะรู้ว่าเส้นทางเป็นยังไงใช่ไหมคะช่วงเวลาไหนเป็นยังไงเพราะว่าช่างน้อยเนี่ยคลอดตอนนั้นก็ผมต่อสู้ในนามนปกนะฮะก็ให้ชื่อณปกณปกพอน้องตาตึงคลอดเนี่ยคลอดกลางการต่อสู้ชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงก็ให้ชื่อชาติอาภรณ์ก็แปลว่าเสื้อแดงนี่แหละค่ะครับค่ะในวันแรกที่น้องตาตึงเกิดเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตทางการเมืองคุณณัฐวุฒิเลยใช่ครับเพราะว่าเขารู้ว่าพูดถึงเขาค่ะเพราะว่าวันที่10พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เข้มข้นของการชุมนุมแล้วก็เป็นวันที่แกนนำต้องประชุมเพื่อสรุปมติสุดท้ายว่าจะเอายังไงกับข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์แล้วจะเดินต่อหรือไม่อย่างไรค่ะยังนั่งลูกก็ผมหลบออกจากเวทีไปเมื่อกลางดึกของวันที่9ก็กระซิบคุณวีระกับคุณจตุพรไว้ว่าจะไปภารกิจนี้แล้วก็คุณหมอที่โรงพยาบาลที่ทำคลอดเนี่ยก็ให้ความเอื้อเฟื้อท่านแนะนำว่าควรมาถึงกี่โมงจอดรถตรงไหนเดินเข้าทางไหน เดินเข้าไปแล้วมันก็ทางที่ไม่ค่อยมีคนเลยท่านก็เอาเสื้อกาวมาคลุมให้เอาที่คาดหน้าเอาหมวกมาสวมให้ก็เหมือนผมเป็นผู้ช่วยแพทย์ไปรออยู่เพราะฉะนั้นในวันแรกที่ลูกสาวเกิดก็ได้เห็นทุกขั้นตอนคุณแก้มเป็นไงคะกำลังใจตอนนั้นก็ตอนแรกก็บอกพี่ก็บอกว่าไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่ามันสถานการณ์ตอนนั้นมันตึงเครียดค่ะเครียดทั้งมีหมายจับทั้งแบบมันกระชับมาตลอดเลยแต่ว่าพี่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องมาแต่แค่เขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามาแน่ค่ะแล้วก็เขาไปถึงโรงพยาบาลก่อนแก้มอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดีเพราะว่าแก้มขี้กลัวเรื่องแบบมันก็รู้สึกมีกำลังใจแล้วก็อบอุ่นใจขึ้นคือผมไปอยู่กับเขาในห้องผ่าตัดตั้งแต่คลอดน้องชะน้อยคราวนี้ก็ไปอยู่ด้วยนะครับก็ไปให้กำลังใจแล้วเราอยากเห็นวินาทีแรกที่สองคนนี้เขาออกมาน้องชะน้อยเนี่ยจะได้อุ้มได้ดูอยู่ตลอดตอนนั้นเป็นรองโฆษกรัฐบาลก็มานอนที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าน้องตาติมเนี่ยผมเดินตามหมอไปเพราะหมอก็ต้องเอาตัวไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปใส่ตู้อบสำหรับเด็กอ่อนพร้อมๆกันนั้นก็มีข้อมูลว่าเดี๋ยวจะมีเขามาล้อมมาอะไรเนี่ยนะฮะผมก็เลยถอนตัวกลับไปที่เวทีก็คือยังไม่ได้อุ้มลูกสาวยังค่ะจริงๆเพิ่งมาได้อุ้มก็คือออกจากเรือนจำก็คืนนั้นแหละครับคืนออกจากเรือนจำได้อุ้มคือวันที่21กุมภาพันธ์ครับก็9เดือนกว่าค่ะในช่วงที่ระหว่างที่คุณแก้มอยู่ลำพังเนี่ยนะคะตอนนั้นสื่อสารกันยังไงคือทำให้มีกำลังใจทั้งสองฝ่ายได้ยังไงคะก็เขาจะไปเยี่ยมทุกวันนะครับค่ะแล้วก็คุยกันทุกวันผมเขียนจดหมายมาหากันบ้างอะไรกันบ้างมีเพลงมีกวีมาให้กำลังใจเขาก็จะเล่าเรื่องลูกทั้งสองคนว่าคนไหนเป็นยังไงช่างน้อยจะรู้ความมากก็จะถามถึงพ่อทุกวันบอกว่าคิดถึงพ่ออย่างนั้นอย่างนี้การได้เจอกันทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้ระยะของความห่วงใยหรือความคิดถึงกังวลมันลดลงแล้วก็แก้มเขาก็เข้มแข็งทำหน้าที่ดูแลผมแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในเรือนจำจะสั่งอาหารเตรียมอาหารไปให้วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีหน้าที่ขับรถไปตระเวนซื้อกับข้าวอร่อยๆ ก๋วยเตี๋ยวข้าวโน่นข้าวนี่ว่ากันไปแล้วก็ไปส่งให้ที่เรือนจำมีเพลงประจำครอบครัวด้วยมีครับมีครับชื่อว่าเพลงอุ่นรักใช่ไหมครับก็ตั้งใจเขียนให้สามคนแม่ลูกแล้วก็คงร้องกันเองฟังกันเองครับค่ะฝากดวงใจไปกับสายลมไล่ความคืนคมป้องภัยให้คลายเหน็บหนาวจิตวิญญาณฝากผ่านแสงดาวให้สุขสกาวส่องมาดังข้าปลอบขวัญหา
กายส่งใจถึงกันสู้เพื่อฟังฝันเถิดนะแก้วตาดวงใจในการต่อสู้คุณณทูตบอกว่ายังไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้างห่วงหน้าพะวงหลังไหมคะการเดินไปพร้อมๆกับครอบครัวแบบนี้ค่ะคือห่วงฮะยอมรับว่าการถูกจองจำ9เดือนตอนที่ลูกยังเล็กแล้วก็ภรรยาต้องรับภาระทุกอย่างเนี่ยก็มีความกังวลคือกังวลทั้งความรู้สึกของพวกเขากังวลทั้งช่วงเวลาที่เขากำลังเติบโตโดยไม่มีเราและที่สำคัญที่สุดคือไม่รู้ว่าจนถึงเมื่อไหร่เราถึงจะได้ออกมาอันที่สองก็คือกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือว่าสวัสดิภาพเวลาเข้าไปไหนมาไหนไปปรากฏตัวไปอะไรต่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาคิดอะไรกับเราบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องตัดสินใจใหม่กำหนดวิธีคิดใหม่คือถ้ากำหนดวิธีคิดว่า3คนนี่เป็นแค่ลูกเมียมันก็มีความกังวลต่างๆนานามากมายเราก็เลยทำให้3คนนี่เป็นคนเสื้อแดงใช่ด้วยคือเป็นทั้งลูกเมียด้วยเป็นคนเสื้อแดงด้วยเมื่อเป็นคนเสื้อแดงก็ต้องแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับทุกสถานการณ์แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจ็บปวดแม้ว่าเขาจะยากลำบากแต่ว่าเมื่อเขาได้ต่อสู้ร่วมกับคนเสื้อแดงเนี่ยทุกความยากลำบากก็ต้องผ่านมาด้วยกันให้ได้ก็ทำให้พอกำหนดวิธีคิดแบบนั้นเนี่ยก็เดินกันมาได้เรื่อยคุณแก้วช่างน้อยเดี๋ยวนี้ผมถามว่าเป็นคนเสื้อแดงหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นคนเสื้อแดงคุณแก้วนะคะเคยมีความคิดสักแวบหนึ่งไหมในช่วง9เดือนที่คุณนันทุกอยู่ในเรือนจำว่าอยากจะขอถอนถอยออกมาเถอะมาอยู่สงบสงบเฉพาะครอบครัวยิ่งนานวันยิ่งเห็นใจยิ่งเข้าใจพี่น้องแสดงมากขึ้นยิ่งเขาลำบากแล้วว่าเขาเสียครอบครัวเขาเสียชีวิตเขาหนักกว่าเราเขายังไหวเรื่องแก้มก็เลยไม่คิดท้อใจเลยค่ะก็วันนี้ก็เลยประกาศตัวแล้วก็พร้อมยืนเคียงข้างต่อสู้กันไปแบบนี้ก็เขากลับมาแล้วก็ไปอยู่ข้างๆแล้วก็อยู่ให้กำลังใจให้เขาสู้ค่ะค่ะเห็นทั้งบทบาทการเป็นแกนนำนปช.คนเสื้อแดงที่พร้อมจะเข้าสู่เวทีการเมืองตามระบบรัฐสภาและบทบาทของหัวหน้าครอบครัวนะคะการเป็นคุณพ่อการเป็นสามีนะคะคุณทวดบอกกับเราวันนี้นะคะว่าในอนาคตนั้นยังไม่ทราบค่ะว่าเส้นทางการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจะเจอกับอะไรบ้างแต่มั่นใจค่ะว่าในที่สุดแล้วประชาชนจะได้รับชัยชนะนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณณทูตและครอบครัวมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกหมดเวลาของรายการ Intelligence วันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ